สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พวกเราสองคนนะครับผมหนึ่งมิวสิกแอนทานะครับผมไอซ์มิวสิกแอนทานนะครับวันนี้ก็มีสาระดีๆนะครับมานำเสนอกันเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกีตาร์โปรอะคูสติกกีตาร์นะพี่นะครับมาพูดถึงกีตาร์โปรอะคูสติกที่เราก็แนะนำไปหลายๆรุ่นหลายๆซีรีส์แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องวัสดุที่นำมาใช้มากดีกว่าในพี่ไอ้นะก็เรื่องเสียงแตกต่างกันยังไงใช่เรื่องความแตกต่างของวัสดุด้วยนะครับในการที่เราเลือกวัสดุนำมาใช้มันมีเลนส์เสียงแตกต่างกันในทางไหนบ้างนะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าคาซูกิออโซ3นะครับอันนี้เป็นไม้แท้ตัวนี้นะครับผมตัวนี้ไม้แท้ทั้งตัวครับไม่มีปูนไม่มีทรายเลยนะครับไม้แท้ทั้งตัวครับของพี่ไอ้ครับของผมมันจะเป็นกีตาร์ลาวานะครับกีตาร์ที่แบบหลายท่านก็ชื่นชอบนะในรูปทรงแล้วก็ในการพกพาไปไหนมาไหนก็สะดวกเห็นนักดนตรีเล่นกันบ่อยนะใช่ใช่ใช่ฮิตอยู่ใช่ฮิตอยู่ช่วงหนึ่งตัวนี้บอดี้เป็นอะไรพี่ตัวนี้จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับทั้งตัวเลยนะพี่ตัวนี้จะไม่มีไม้นะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งตัวไม่เหมือนไฟเบอร์การ์ดนะนะครับว่าแล้วเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยนะครับพี่เดี๋ยวเรามาพูดถึงกีตาร์โปร่งที่เป็นโปร่งแท้ที่เป็นไม้ทั้งตัวนะครับเป็นไม้ทั้งตัวเนี่ยแน่นอนไม้มันเป็นวัสดุธรรมชาตินะครับซึ่งไม้เนื้อไม้เนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันจะมีเหมือนเขาเรียกอะไรพี่อุณหภูมิครับมันจะเกี่ยวข้องกันตรงนั้นเพราะว่าไม้มันจะสามารถจะเขาเรียกอะไรนะมีความยืดหยุ่นนะพี่นะยืดหยุ่นนะครับแล้วแต่อุณหภูมินั้นๆที่เขาอยู่นะครับร้อนมันก็จะแห้งถูกไหมครับถ้ามันเย็นมันก็จะชื้นนะครับเสียงก็เปลี่ยนด้วยใช่ไหมทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนไปตามนั้นแต่ถ้าเกิดเรานำไม้มาเป็นวัสดุนะครับเป็นอะคูสติกกีตาร์โอเคแน่นอนครับส่วนประกอบองค์ประกอบของกีตาร์ที่เป็นอะคูสติกมันประกอบด้วยทั้งไม้หน้าไม้ข้างและไม้หลังถูกไหมครับพี่ครับผมในกรณีที่เป็นไม้ล้วนๆเนี่ยเวลาที่เราดีดลงไปเราจะได้ยินเลนที่มันมาครบถ้วนเลยได้ความดิบความใช่ได้มันจะเราจะได้ยินใช่ครับเราจะได้ยินโน้ตที่แบบว่ามันจะออกทั้งความกังวานนะครับนี่คือนะเลนที่เป็นไม้แท้ๆทั้งตัวแต่มันจะมีความวอร์มอยู่ในตัวเองพี่สังเกตไหมมันจะมีความวอร์มอยู่ในตัวเองวอร์มในที่นี้คือย่านมันจะไม่กลางกระโดดมันจะไม่แหลมกระโดดนะครับแต่มันจะมีความคุ้มคุ้มอุ่นอุ่นวอร์มอยู่นี่คือลักษณะของกีตาร์โปร่งที่ครับพี่เดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวนี้บ้างของผมจะเป็นไฟเบอร์เนาะลาวาเป็นลาวาอันนี้ก็ออกมาจากภูเขาไฟเลยนะครับลาวาตัวนี้ไม่เกี่ยวนะตัวนี้มันก็จะได้เสียงที่แบบครับผมเบสเยอะๆครับพี่เสียงกลางน้อยๆเหรอแล้วก็ย่านโลมาเต็มๆเลยเต็มเลยครับแต่ผมฟังมันเหมือนมันจะสว่างนะซาวมันจะสว่างของกีตาร์ที่ทำมาจากไม้ครับนะอย่างตอนนี้มันก็จะได้ความที่แบบเบสเยอะย่านไฮเลยพี่เบสไฮคือการจะการจะเน้นการต่ำมันจะลดลงแต่ว่ามิดไฮมันจะสูงขึ้นโดยที่มันจะไปคู่กับย่านของมิดโลด้วยตามขึ้นไปด้วยฟังดูแล้วเหมือนย่านกลางมันถูกกดด้วยใช่ไหมพี่แต่ว่าย่านสว่างเนี่ยกับย่านโลเนี่ยมันมาคู่เลยครับตัวนี้ถ้าฟังดูแล้วมันเหมือนกับคือเนาะผมฟังดูแล้วมันก็ยังนะครับมันก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งของเขาสไตล์หนึ่งก็แล้วแต่ชอบครับแต่ผมจะชอบแบบที่มันอะไรที่มันแบบเป็นไม้มากกว่าใช่แต่ถ้าความเป็นอะคูสติกจริงๆผมว่ามันเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติครับนะครับมันก็เป็นเหมือนกับเครื่องดนตรีที่ยังอยู่กับความเป็นธรรมชาติครับผมจะได้กลิ่นไอของความดิบใช่ไหมพี่ไอใช่ความดิบผมชอบแบบเป็นอะไรที่มันดิบชอบดิบขาวๆขาวทำให้สุกไก่ได้นะเรื่องอะไรขาวๆอ่ะนะครับวันนี้เราสองคนก็มีสาระดีๆมาฝากกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะมีอะไรดีๆอีกนะพี่ไอแล้วเดี๋ยวก็คอยติดตามจากพวกเราก็ขออนุญาตฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็ติดตามพวกเราทั้งช่อง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับแล้วก็เพจของ Music Entrance ด้วย
ะครับวันนี้เราสองคนก็ขออนุญาตลาไปก่อนโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะจ๊ะ